ครับการสร้างรายวิชาของเรานะครับในวันนี้ทางโครงการมหาลัยไซเบอร์ไทยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้รับเกียรติจากทางดร.ชัยนะครับวุฒิวิวัฒน์ชัยนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการนะครับฝ่ายวิจัยระบบสารสนเทศวิทยาการสารสนเทศนะครับของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติซึ่งตอนนี้อยู่ภายใต้สวทช.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับท่านเองเป็นหลักเลยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการที่จะพัฒนาระบบนะฮะ Open EdX Customize ให้เข้ากับสิ่งที่เราอยากจะทำนะฮะซึ่งท่านมีไอเดียอยู่เยอะนะครับวันนี้เนี่ยท่านจะมาเล่าให้เราฟังว่าขณะนี้ระบบเป็นยังไงมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมยังไงบ้างแล้วก็มีแผนในการ implement อะไรยังไงบ้างนะครับก็ขอเรียนเชิญดร.ชัยเลยครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณอาจารย์อนุชัยมากครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่มาร่วมสัมมนาในวันนี้นะครับแท้จริงแล้วนะฮะไม่ทราบหน้าจอของผมมันสวิตช์ไปอยู่ที่ตรงไหนไม่ทราบนะครับผมแนะนำตัวสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมชื่อชัยนะครับเป็นผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศจริงๆแล้วเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับที่ศูนย์วิจัยของ Nextech เนี่ยเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาระบบ e-learningขนาดใหญ่มาอยู่บ้างนะครับตัวอย่างที่เห็นชัดๆก็จะเป็นเรื่องของ EDLTV นะครับ EDLTV จะเป็นหลายๆท่านอาจจะรู้จักนะครับเป็นระบบที่เราให้บริการก่อนหน้านี้จะเป็น DLTV คือ Distance Learning ที่ให้บริการถ่ายทอดสดทางไกลจากวังไกลกังวลไปสู่โรงเรียนชายขอบต่างๆนะครับแล้วเรานำระบบทั้งหมดเนี่ยคอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยเก็บลงในportal เรียกว่าเป็น portalจริงๆก็คือเก็บลงใน LMS นะฮะลงใน LMS แล้วก็เป็นระบบe-learning ออนไลน์นะครับก็ massive จริงๆครับจริงๆผมมองว่าระบบที่เราทำขึ้นมาตอนที่เป็น EDLTV นี่ณปัจจุบันเนี่ยตัวเลขก็ยังคงที่อยู่ที่ประมาณสัก 500,000 user ต่อเดือนนะฮะซึ่งขนาดมันก็ใหญ่พอควรละแต่พอเข้าสู่ยุคที่มันเป็นเรียกว่า MOOC เนี่ยก็มีคำถามแรกๆที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะไอ EDL TV อย่างที่เราทำเนี่ยมันใช่ระบบ MOOC ไหมนะจริงๆแล้วมันก็ต่างกันเยอะนะครับไม่งั้นคงจะไม่มี Open Source ตัวใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็มาพัฒนากลายเป็น MOOC ขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็ได้รับโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการทำระบบ MOOC ขึ้นมานะตั้งแต่ปี2558นะซึ่งยังไม่ใช่ระบบไทย MOOC ของสกอเป็นระบบที่เราอยู่ภายใต้โครงการที่เรียกว่าโครงการสื่อสารออนไลน์เฉลิมพระเกียรตินะครับถวายแด่สมเด็จพระเทพนะฮะภายใต้การสนับสนุนของสพทครับสพทลุกขึ้นคิดก่อนหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะจริงๆคิดพร้อมๆกันมากเลยว่าอยากจะให้การศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเตรียมอินฟราสตรักเจอร์สำหรับการที่จะให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลคุณครูที่มีคุณภาพไม่สามารถจะไปในโรงเรียนห่างไกลเหล่านั้นได้มีโอกาสได้เรียนบทเรียนที่มีคุณภาพสูงเช่นเดียวกันกับนักเรียนที่อยู่ในเขตเมืองนะครับเป็นความคิดที่ก้าวไกลมากผมต้องเรียนตรงๆนะฮะแล้วก็ตัวผมเองที่ได้ยินครั้งแรกนี่ผมบอกตรงๆว่าระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาหรือที่จะใช้ระบบ e-learningผมไม่แน่ใจว่าหลายท่านที่นี่ก็เป็นนักวิชาการและนักการศึกษาท่านใช้ระบบ e-learning มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ตัวผมเองผมไม่ค่อยอินนะฮะกับเรื่องของการใช้ e-learning นะครับแต่ว่าระบบที่เป็น e-learning ใน EDLTV ก็พรูฟตัวเองว่ามันมีความจำเป็นในทางปฏิบัติจริงๆสำหรับโรงเรียนที่ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบปกตินะครับผมเห็นสายแสงสว่างปลายอุโมงค์เกี่ยวกับโครงการ MOOC อยู่อย่างนึงเมื่อเราได้พบกับTCU นะครับเพราะผมมองว่าความสำเร็จของ MOOC น่าจะเกิดขึ้นที่ระดับอุดมศึกษาแหละนะครับน่าจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้เพราะว่าตัวนักนิสิตนักศึกษาเองเนี่ยมีความอยากครับอยากที่จะเรียนด้วยตัวเองนะฮะมากกว่าที่จะเป็นระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแต่ตัวมันเองก็หลังจากที่ผมได้เข้ามาทำงานกับมันได้ประมาณปีนึงผมก็หลงไหลนะหลงไหลมากขึ้นเรื่อยๆว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยตอบโจทย์หลายอย่างมากในบริบทของ
งานวิจัยของ Nextech ซึ่งเราเองเราเน้นในเรื่องของการโปรโมทการใช้ Open Source การใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเองนะฮะเราก็บางทีท่านฟังวันนี้ผมพูดประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าเอ๊ะบ้าหรือเปล่าพยายามที่จะใช้ Open Source อยู่นั่นแหละนะฮะจริงๆก็เป็นสายเลือดของเรานะครับคือเราจะเป็นนักวิจัยที่ Nextech เนี่ยเราจะเป็นแบบที่ไม่หยิบเอาอะไรมาซื้อมาใช้กันง่ายๆนะครับเราจะพัฒนาขึ้นมาเองซะส่วนใหญ่แล้วหลายๆอย่างจะต้องตอบโจทย์เชิงวิชาการด้วยเช่นมีอะไรใหม่ไหมสำหรับระบบ MOOC ที่จะเกิดขึ้นภายใต้ Nextech นะครับวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อผมพัฒนามาแล้ว1ปีแล้วเราได้พบกับทาง TCU มีไอเดียที่ท่านอาจจะได้รับทราบแล้วตั้งแต่ตอนช่วงเช้านะครับแล้วเราก็เลย adopt เอาไอ้ระบบที่เรามีอยู่ที่พัฒนาโดยให้กับสพฐเนี่ยมาต่อยอดให้กับทาง TCU แล้วมีสตรัคเจอร์อย่างไรผมต้องเรียนตรงๆนะครับว่าระบบที่เรากำลังจะพัฒนาให้กับทาง TCU เนี่ย based on ระบบที่เราพัฒนาให้กับสพฐก็จริงแต่ขยายขึ้นมาเยอะมากนะครับเนื่องจากว่ามันมีความเรียกว่ายังไงฮะมีความพร้อมที่จะใช้งานมากกว่าเยอะนะครับเตรียมพร้อมที่จะใช้งานมากกว่าเยอะมีรูปแบบการใช้งานที่ชัดเจนกว่าเยอะนะครับในขณะที่ทางสปทผมเข้าใจว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยคงจะเป็นเซลฟ์เพสซะส่วนใหญ่คือยังไม่ได้ใช้หรอกครับในการที่จะวัดผลหรือว่าอะไรอาจจะเป็นระบบที่สุดท้ายแล้วเอาไปใช้ในการประกอบการเรียนมากกว่าที่จะเอามาใช้ในเชิงของการวัดผลการเรียนนะสุดท้ายเหมือนกับที่เรากำลังจะทำอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพูดแบบสั้นๆก็คือสถาปัตยกรรมระบบนะฮะสถานภาพปัจจุบันแล้วก็แผนที่กำลังจะทำอยู่ในอนาคตนะครับอันใกล้อันไกลนะครับสถาปัตยกรรมระบบนะครับผมยืมภาพนี้มาจากวิกิพีเดียนะครับซึ่งผมต้องเรียนว่าเมื่อไม่ถึง2ปีที่ผ่านมานี้เองที่ผมเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบ MOOC แล้วเราก็ได้เห็นภาพนี้แล้วท่านจะได้เห็นสิ่งที่เรียกว่า OER ถูกไหมฮะตัว OER หรือ Open Educational Resource เกิดขึ้นก่อนลักษณะมันเหมือนกับ repository เก็บ learning objects หลายๆท่านคงรู้จัก learning objects learning objects ก็ material ต่างๆนะผมอยากจะเรียกว่าเหมือนกับเวลาเราจะสร้าง presentation ใดๆเนี่ยเราจะเข้าไป search Google เราจะเจอภาพเราจะเลือกภาพมาแล้วเราก็เอามาประกอบอยู่ในคอร์ส presentation ของเราหรือวิดีโอที่เรากำลังจะพัฒนาขึ้นถูกไหมครับชิ้นส่วนเหล่านั้นเรียก learning objects เนี่ยจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบของ Open Educational Resource ในประเทศที่เขาตั้งต้นคิดในเรื่องของ MOOC OER เกิดขึ้นก่อนแต่หลังจาก OER เกิดขึ้นนะเกิด Resource ขึ้นเกิด Community ของการที่จะช่วยกันพัฒนาทรัพยากรการศึกษาขึ้นปุ๊บมันก็ค่อยๆโตขึ้นมาเป็นกระบวนการเรียนการสอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถัดจาก OER ก็คือ Courseware พอ Courseware ปุ๊บก็พูดถึงกระบวนการเรียนการสอนเลยนะฮะแล้วก็ก้าวไกลไปถึงขั้นที่ว่าเรียนกันบนออนไลน์ไม่ต้องมาเจอหน้ากันนะจบรับดีกรีกันบนนั้นนะครับจึงเกิดเป็นระบบ MOOC หน้าสุดท้ายนะครับและระบบ MOOC เนี่ยก็ถูกขยายไปในรูปแบบของการของเครือข่ายนะครับเครือข่าย MOOC ในสหรัฐอเมริกาเครือข่าย MOOC ในอีกหลายๆพื้นที่ทั่วโลกนะครับแม้แต่ในSouth East Asia เองผมก็เห็นระบบ MOOC ที่เกิดขึ้นก่อนเราอย่างเช่นของมาเลเซียก็มีนะครับของถ้าเป็นเอเชียก็เป็นเกาหลีก็มีนะครับของญี่ปุ่นก็มีนะครับคราวนี้ผมตัดบทมาเลยเวลาเรามีไม่มากนะครับคุยกันอยู่นานกับ TCU นะว่าเอ๊ะสิ่งที่เราพัฒนามาก่อนสำหรับสพฐตรงกับความต้องการที่ TCU จะใช้ไหมก็ต้องบอกตรงจริงNextechงานเยอะมากก็ไม่ได้อยากที่จะรับงานเพิ่มนะครับแต่ว่าเราเห็นประโยชน์ของการที่เมื่อใช้ระบบบนพื้นฐานมาตรฐานเดียวกันนะครับการที่เราจะแชร์ resource across สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นประโยชน์สูงมากนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุให้เกิดการบูรณาการของโครงการ MOOC ในประเทศไทยไม่ใช่เพียงเฉพาะที่สนับสนุนผ่านทางสพฐมายังสวทชยังมีเรื่องของโครงการที่ตั้งต้นพัฒนาโดยสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
ยังมีเรื่องของโครงการไทยมูฟของสกอเราก็จับกลุ่มคุยกันมาผมคิดว่าก็มากกว่าครึ่งปีแล้วนะครับอาจารย์ที่เราคุยกันมาจนกระทั่งตกผลึกมาเป็นภาพนี้นะฮะภาพนี้เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างจริงๆถ้าวันนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องหรือว่าอบรมนะครับวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเป็นการอบรมการใช้งานนะครับอาจารย์เก๋จากไม่โดนได้กรุณามาช่วยเราในการอบรมสื่อสารในเรื่องของวิธีการที่จะสร้างคอร์สนะครับด้วยเครื่องมือสร้างบทเรียนซึ่งจริงๆแล้วก็คือสตูดิโอของตัว MOOC อันนี้ใช้ระบบ OpenSX ถูกไหมครับก็เป็นระบบที่ดีนะครับเนื่องจากว่า Open Source นะก็ถูกจริตเราอยู่นะครับสามารถที่จะทำอะไรก็ได้แก้ไขอะไรก็ได้แล้วก็คอมมูนิตี้ค่อนข้างใหญ่โตครับมีการเติบโตอยู่แทบตลอดเวลาถ้าท่านใดได้มีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ SX Community ท่านจะเห็นว่ารีลีสใหม่ออกมาเรื่อยจนน่ากลัวนะฮะก็คือตามแทบไม่ทันนะครับอันนี้ต้องเหนื่อยเหมือนกันต้องบอกตรงๆนะครับเราได้เรียนตรงนี้แต่ว่าส่วนที่เป็นบริบทอื่นๆที่เราคุยกันแล้วก็กำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นมายังมีอีกหลายส่วนเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างเช่นส่วนของ OER ที่พูดถึงนี้นะครับผมพูดแบบสั้นๆก็คือว่าถ้าเราจะสร้างคอร์สเราคงจะไปเลือกเอาภาพเอาคลิปวิดีโอจาก YouTube เลือกหาภาพจาก Google นะครับเราจะต้องกรองลิขสิทธิ์ถูกไหมครับเวลาเราจะดึงเอาภาพมาใช้ต้องคิดถึงลิขสิทธิ์ถ้าติดลิขสิทธิ์จริงๆแบบที่ไม่ให้ reuse ก็ห้ามเอามาใช้ถูกไหมครับถ้า reuse ได้ก็ควร refer หรือเปล่าก็อันนี้ก็อยู่ที่ว่าใส่refer หรือเปล่าใช่ไหมฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ค่อยได้ตระหนักนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถรวบรวมของเรากันเองขึ้นมาแล้วเก็บอยู่ใน repository ตัวนั้นนะครับคนอื่นก็ reuse ได้ในแบบที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการนะครับเราก็ทำให้มันเชื่อมต่อกันนะฮะเพราะฉะนั้นการสร้างคอร์สบน edX สามารถที่จะไปดึง resource จาก OER ซึ่งไม่มีปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์มาสร้างคอร์สได้นะครับคลิปอาร์ตอิมเมจหรืออะไรต่อมีอะไรก็ตามนะครับซึ่งเนี่ยคอมมูนิตี้ตรงนี้แหละจะช่วยกันสร้างสรรค์ขึ้นมาหลังจากที่มีซิสเต็มแล้วนะครับมีตัวนี้แล้วนะครับสองตัวที่เพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วมีความจำเป็นนะครับในอนาคตก็คือเรื่องของระบบธนาคารหน่วยเครดิตแบงค์นะครับTCU มองไกลไปถึงขั้นที่ว่าเมื่อเรามีคอร์สที่โอเพนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเทียบโอนหน่วยกิจได้หรือไม่เทียบโอนหน่วยกิจได้หรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าไม่ใช่สิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองก็มีหลายประเทศก็ได้พัฒนาขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันไม่อยู่ใน edX นะฮะอันนี้ต้องพัฒนาเพิ่มเติมให้เป็นระบบต่างหากเพื่อที่จะจัดการเรื่องของการเทียบโอนเครดิต security ตรงนี้ต้องสูงสุดนะฮะต้องสูงสุดเมื่อจะเทียบโอนเครดิตการประเมินผลก็เป็นเรื่องสำคัญถูกไหมครับการประเมินผลนี่จะต้องมี test bank นะครับจะต้องมี test bank ซึ่งรูปแบบของ test bank ก็แตกต่างกันไปนะครับผมในโครงการที่เรากำลังร่วมกันทำงานอยู่จะมีคณะกรรมการคณะทำงานที่จะมาช่วยกันออกแบบนะครับว่า test bank จะออกมาในรูปแบบไหนเวอร์ชันแรกเป็นแบบไหนเวอร์ชัน2เป็นแบบไหนนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยเมื่อเราสามารถที่จะสร้างระบบเหล่านี้ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราก็คาดหวังนะครับว่าระบบทั้งหมดเนี่ยจะใช้ single sign onนะครับเป็น Central Authentication Service นะครับยกเว้นตัว Credit Bank นะครับซึ่ง Credit Bank เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องระดับ Super Admin เป็นคนที่จะสามารถ Access เข้าไปจัดการได้นะครับอาจจะเป็น Institution Super Admin นะครับที่สามารถเข้าไปดูได้แล้วทั้งหมดนี้ Issue ออกรายงานได้นะครับดูล็อกการทำงานการทำกิจกรรมของนักเรียนทั้งครูทั้งนักเรียนผู้สร้างจะต้องสามารถดูล็อกได้ทั้งหมดนะฮะซึ่งเป็นการออกตัวรายงานผู้ใช้งานระบบดูใหญ่โตมากนะครับแล้วเป็นจริงหรือนะครับต้องบอกว่าสถานภาพจากปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงกรอบสีแดงคือกรอบที่เรามีแล้วนะครับมีแล้วพัฒนาเสร็จแล้วเริ่มใช้งานไปแล้วนะครับภายใต้โครงการของสพท.นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่กรอบสีแดงแหละเพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะออกรายงานผู้ใช้ผู้สร้างสรรค์ได้ผู้สร้างสรรค์ OER ได้แล้วนะครับเพียงแต่เรายังไม่ได้เก็บล็อก
ของการใช้งานของผู้เรียนนะครับในมูกออกมานะครับหรือผู้สร้างสรรค์ในมูกก็ยังไม่ได้ออกเป็นรายงานออกมานะครับCentral Authentication Service ตอนนี้เราก็ทำให้สามารถที่จะเชื่อมต่อระหว่าง2ตัวนี้ได้นะครับที่เหลือเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของการคุย specification ให้ตกผลึกแล้วก็เริ่มพัฒนากันภายในปีนี้นะครับผมลงรายละเอียดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของOER เผื่อบางท่านสนใจนะฮะเผื่อบางท่านสนใจว่าเราใช้อะไรนะครับเราใช้อะไรในการพัฒนาตัว OER ที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับใช้ Federal Commons นะครับเป็น Big Repository ตัวหนึ่ง Open Source นะครับ Federal Commons นี่ดีตรงที่ว่า1ก็คือเรื่องของ License นะครับก็เป็น Apache License นะครับฟรีนะครับใช้งานได้มี API นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับ learning object ทั้งหมดลงบน OER แล้วเนี่ยเราเชื่อมต่อโดยสร้าง LMS ของเราก็ได้เพื่อดึง OER มาใช้งานได้หรือในที่นี้ของเราก็คือว่าเราเอาผมต่อเอา SX เนี่ยต่อเชื่อมกับ OER เพื่อที่จะดึงเอา resource ใน OER มาสร้างอยู่ใน studio ของ SX ได้นะครับผ่านทาง API ตัวนี้นะครับระบบที่เราสร้างขึ้นเรา based on creative commonsLicense หมายความว่าเวลาท่านนำชิ้นส่วนเข้ามาใส่หรือ submit อยู่ในระบบ OER นะฮะก็จะให้เลือกว่าระบบก็จะให้เลือกว่าท่านต้องการที่จะเปิดเผยชิ้นส่วนเนี้ยในรูปแบบของ Creative Commons ประเภทไหนนะครับซึ่งมันมีหลายประเภทครับมี by มี ND มีหลายๆอย่างนะครับคือให้ใช้ได้ modify ไม่ได้ modify ได้non-commercial ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ผู้สร้างสรรค์เป็นคนสร้างขึ้นมาเองกำหนดเองว่าจะให้สิทธิ์แบบไหนนะครับเพียงแต่ว่าต้องเปิดนะฮะเนื่องจากชื่อของมันคือ Open Educational Resource ต้องเปิดนะครับแล้วก็เราสร้างมาตรฐานของชิ้นส่วนเนี่ยบนมาตรฐานของ WinCore นะครับ DC นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ถ่ายทอดไอ้ตัวมาตรฐานเนี่ยไปสู่คอร์สบน SX ด้วยนะฮะแล้วตัว Federal Commons เนี่ย compile ตามมาตรฐาน OAI PMS อยู่แล้วเพราะนั้นการ harvest ข้ามระบบเนี่ยสามารถทำได้นี่เป็นหน้าตาของ OER นะครับหน้าจอที่ผม capture มานี้เป็นหน้าจอของการออก report สถิติของผู้สร้างสรรค์ชิ้นงานที่นำเข้ามาอยู่ใน OER นะครับตอนนี้เราขยับไปไกลอีกระยะหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะเอา API ของ OER ที่เราทำอยู่บน Federal Commons เนี่ยไปสร้างเป็นปลักอินบน Microsoft Office เพราะฉะนั้น Microsoft Office ก็รอเวลาเหมือนกันว่า OER ของเราโตถึงระดับหนึ่งแล้วก็จะปล่อยตัวปลักอินเนี่ยบน Office Store นะเพราะฉะนั้นบน Office Microsoft Office ถ้าเราลงปลักอินตัวนี้ก็จะมีปุ่ม OERพอกด OER ปุ๊บเข้ามาเลือกใช้ได้เลยแล้วก็สร้างสรรค์ presentation หรือว่า document ของท่านโดยใช้ Open Educational Resource ของเราสำหรับระบบ MOOC นะครับอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับเป็น Open EdX นะฮะแล้วก็มาตรฐานตามที่ compile ตามที่ OER กำหนดเอาไว้นะฮะแล้วก็ เราเพิ่มถ้าท่านมีโอกาสได้ลงตัว Open EdXลงเสร็จแล้วท่านเข้าไปดูท่านอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมือนกับ edx.org เท่าไหร่นะครับมีหลายๆอย่างที่แตกต่างไปนะครับอาจจะเพราะว่าส่วนที่เขาเปิดเป็น open edx เนี่ยก็คือเป็นผมไม่แน่ใจเป็น former version ของ edx.org หรือเปล่านะครับหรือว่าเขาตั้งใจจะเปิดเผยแค่บางส่วนในบางส่วนก็อาจจะไม่มีอย่างเช่นไม่มีระบบ search ไม่มีระบบ browse แถบข้างๆเนี่ยตามแคตตากอรีที่เรากำหนดนะครับอย่างเงี้ยก็ต้องมาพัฒนาเพิ่มนะสิ่งที่NextTech ได้ทำไปก็คือเอา SX Open SX เนี่ยมาพัฒนาเพิ่มโดยที่พยายามที่จะให้ล้อตามเบื้องต้นก็คือให้ล้อตาม User Interface ที่ SX.org เขาพัฒนาขึ้นนะครับก็ทำไปแล้วนะครับ Localize เป็นภาษาไทยนะฮะนี่คือส่วนที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็คือเราสามารถที่จะเชื่อมต่อระหว่าง SX Studio กับ API ของ OER ได้นะครับ
ถ้าเข้าท่านเข้าไปในระบบ SX ของเรายังไม่ใช่ตัวที่จัดอบรมวันนี้นะครับถ้าเข้าไปใน SX ตัวที่เราพัฒนาให้กับสปท.แล้วเนี่ยก็จะมีคลังทรัพยากรเนี่ยขอคลิกปุ๊บจะเข้าไปยัง OER Search ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างดึงเอา materials มาใช้ในคอสแวร์ของ SX ได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เราตีพิมพ์ด้วยที่ IEICE transaction นะครับเราเปิดระบบ microsite จริงๆแล้วอันนี้คงจะเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ที่มาใช้ระบบ MOOC ส่วนกลางแล้วต้องการที่จะสร้างหน้าตาของ MOOC ของท่านเนี่ยให้มีแบนเนอร์มีอะไรต่อมีอะไรเป็นแบบมหาวิทยาลัยท่านเองนะครับก็ใช้ฟีเจอร์ microsite นะครับซึ่งเราก็ได้พัฒนาไปบ้างแล้วนะครับอย่างกรณีของ SX ที่เราพัฒนาให้กับทางสพท.เนี่ยเราก็มีตัวกลางเป็นตัวนี้นะครับแต่พอเราเอาไปใช้กับอีกโครงการนึงเราก็สร้างไมโครไซต์ขึ้นมาเป็นโครงการโซนนิ่งทางด้านการเกษตรครับเขาก็ต้องการ e-learning เหมือนกันแล้วก็สร้างไมโครไซต์ให้เขาแล้วก็เขาก็สามารถใส่คอสของเขาเองได้แต่คอสทั้งหมดก็ยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์กลางนะครับเพียงแต่ว่ามีการแท็กไว้เท่านั้นเองว่านี่เป็นของหน่วยงานนี้เวลาที่เราโชว์ไมโครไซต์เฉพาะหน่วยงานนี้ก็สามารถขึ้นเฉพาะคอสที่พัฒนาโดยหน่วยงานนี้เท่านั้นนะฮะผมขออนุญาตข้ามตัวนี้นะครับเรื่องของ responsive นะครับ UI design นี่ก็อยู่ในคอนเซิร์นของเราแล้วก็พัฒนาเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ massiveness นะฮะส่วนหนึ่งที่อาจจะยังไม่มีหลายท่านที่อาจจะยังได้มีโอกาสเล่น SX แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทดสอบอย่างจริงจังว่ามันสามารถรองรับ Massive ได้จริงหรือเปล่านะครับสิ่งนี้ก็คือทางสวทช.เราก็พัฒนาแล้วเราก็เริ่มทำตั้งแต่ตอนต้นนะฮะพอเราลงตัว SX แล้วเราพัฒนา OER ขึ้นมาแล้วเราเชื่อมต่อมาเรียบร้อยแล้วเราก็ลองproof ในส่วนของ massiveness คือก่อนเราลอง simulate การยิงออนไลน์พร้อมๆกันนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเมื่อจำนวนการยิงพร้อมๆกันเนี่ยคือเรียกใช้สมมุติว่าเป็นการ access วิดีโอเดียวกันพร้อมๆกันณเวลาเดียวกันเสี้ยววินาทีเดียวกันเนี่ยนะครับพอค่อยๆจำนวนเริ่มขึ้นไปประมาณสัก750 concurrent เนี่ยก็เริ่มมี error ที่เกิดขึ้นเป็น time out ครับ time out ของเราอยู่ที่ประมาณ30วินาทีอันนี้เฉพาะ1 VM นะครับ1 VM ที่เราตั้งขึ้นมานะครับซึ่งเราก็ได้ทดลองสเกลแล้วสเกลเป็น2 VM นะครับตรงนี้ก็สามารถลดลงได้เยอะนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณจะเห็นว่า1 VM เนี่ยจะมี error อยู่ประมาณ 1% นะ access มา750 concurrent เนี่ยก็คือประมาณ7 concurrent 7 request ที่มีการ time out ไปตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวในระบบที่แท้จริงเนี่ยเราก็จะมีการสเกลตัว VM เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามที่จะ analyze ในส่วนที่เป็นคอขวดเยอะๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับซึ่งเป็นส่วนที่หนักมากนะฮะในการทำงานของตัว SX นะครับ SX ไม่ได้มีฟีเจอร์ของวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับเราใช้ฟีเจอร์ของ MPEG 4ซึ่ง MPEG 4เนี่ยมีสตรีมมิ่งinternally ของมันอยู่แล้วนะครับแต่ไม่มีความสามารถฉลาดในระดับที่มีการปรับจูน resolution ตามขนาดของแบนด์วิดนะฮะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอาจจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาในอนาคตที่เราเรียกว่าวิดีโอสตรีมเมอร์อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับซึ่งผมขออนุญาตข้ามไปขอค่อนข้างดีเทลนิดนึงนะครับแผนพัฒนาในอนาคตนะครับผมมี2 สไลด์สั้นๆคือระยะสั้นกับระยะยาวนะครับระยะสั้นเนี่ยตอนนี้เดือน2เดือนนี้เรากำลังเร่งทำกันอยู่ได้แก่อะไรบ้าง Dogwood เพิ่งคลอดออกมาใช่ไหมฮะ Dogwood เพิ่งคลอดออกมาบางท่านอาจจะเคยลง SX เวอร์ชันแรกๆซึ่งเราเรียกว่าเวอร์ชัน Burst นะครับพอ Burst ปุ๊บขยับมาเพียงแค่ไม่ถึงปีก็จะมีการปล่อยตัว Cypress ซึ่งเป็นเวอร์ชันแรกของ Cypress แล้วก็ขยับมาเป็นเวอร์ชัน Cypress ปัจจุบัน Cypress แล้วก็ออก Dogwood เมื่อเร็วๆนี้เองมี incompatibility อยู่ระหว่างทางนะครับไม่ทราบมีใครเคยลองไหมจาก Burst มาเป็น Cypress เกิดปัญหาครับ export แล้ว import แล้วเกิดปัญหาสุดท้ายต้อง copy paste นะฮะ
เราลองแล้วนะครับสำหรับไซเปรสตัวล่าสุดไปยังด็อกวูดไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาณปัจจุบันยังไม่พบปัญหานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เรากำลังพยายามทำให้สเตเบิลนะครับและคิดว่าระบบที่จะเปิดให้กับทุกท่านใช้ก็จะเป็นด็อกวูดนะฮะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายนี้นะครับซึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยเราพยายามที่จะรีบเปิดตัวนี้ให้เร็วที่สุดเนื่องจากฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาของตัวด็อกวูดนี่เป็นประโยชน์มากนะครับอาทิเช่นมันทำงานร่วมกับ Native App ได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับก่อนหน้านี้ Cypress ไม่ได้คือผมพยายามที่จะ compile ตัว Native App ให้ทำงานกับ Cypress แล้วก็ติดปัญหาหลายอย่างนะครับตอนนี้ Dogwood ทำได้ดีแล้วมี API ให้ด้วยนะครับ Insight นะครับตัวที่มันเป็นตัว Analyze Log ต่างๆของ Dogwood เนี่ยตอนนี้ก็มีคุณสมบัติดีขึ้นกว่าตัว Cypress เยอะมากนะครับก็คิดว่าเป็นตัวที่เราต้องเร่งทำพอเราพัฒนาเป็น Dogwood สิ่งที่ตามมาก็คือ UI localization ก็เปลี่ยนแปลงไปจาก Cypress ที่เราเคยทำไปแล้วนะครับก็ต้องเร่งทำตามนะฮะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ทาง Nextech กำลังเร่งทำอยู่ประกอบกันกับอีกส่วนหนึ่งที่เราพบอยู่เรื่อยๆก็คือว่ามีคำถามเยอะมากคือ import score ได้ไหม import score ได้ไหมสนใจหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับในวงนี้อาจจะสร้างกันใหม่เลยแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยเคยสร้างแล้วล่ะแต่เป็น score ฮะทำได้ไหมนะครับตอนนี้โซลูชันหนึ่งแล้วแอบบอกก่อนเลยว่าโซลูชันหนึ่งที่คิดออกนะฮะจริงๆเราสามารถถอดสกอร์มเข้า SX ได้ง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่าพอถอดมาใส่ปุ๊บเนี่ยเลเยอร์ที่ถัดจากเลเยอร์ที่3เนี่ยแฟลตหมดเลยนะฮะแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็อาจจะใช้ Cloud Scorm เป็นต้นนะครับซึ่งเป็นเซอร์วิสหนึ่งที่มีให้อยู่เป็น Commercial Service นะครับเราพยายามจะทำตามดูนะครับCentral Authentication Service นะครับที่กำลังเร่งทำให้ส่วนของ Studio OER SX เนี่ยเป็น Single Sign-on นะครับเรื่องของ User E-Portfolio ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าเราเคยทำ E-Portfolio ให้กับผู้สร้างสรรค์ OER เท่านั้นนะครับในส่วนที่เป็นผู้สร้างคอร์ส SX ผู้เรียน SX เรายังไม่ได้ทำตัวรายงานตัวนี้ออกมาชัดเจนนะครับเรื่องของ certification นะครับซึ่งตอนนี้กำลัง enable ลองทำกันอยู่นะครับในระยะยาวนะครับเรากำลังจริงๆแล้วได้เริ่มพัฒนาแล้วนะฮะได้เริ่มพัฒนาแล้วก็คือเราพัฒนาตัว studio ให้ใช้งานง่ายขึ้นนะฮะโดยที่ตอนนี้ก็ไปถูกใจตัว versal.com ซึ่งเป็นตัว studio ลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับ dragdrop ครับมี component เยอะแยะแล้วก็ dragdrop แล้วก็สร้างได้ง่ายๆนะครับin video quiz นะฮะท่านบางท่านอาจจะเคยเห็นวิดีโอที่มันรันไปแล้วมันก็หยุดสักพักนึงแล้วก็ให้ควิส submit เสร็จปุ๊บมันค่อยรันวิดีโอต่อนะฮะลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ช่วยทำให้การสร้างคอร์สเนี่ยมีความสนุกสนานอินเทอร์แอคทีฟมากขึ้นนะครับ test bank credit bank นะครับอันนี้รอคณะทำงานนะฮะที่จะมาตกลงคุยกันแล้วเราจะได้รีบพัฒนาขึ้นในภายในปีนี้นะครับส่วนนี้จะบอกว่าระยะยาวก็ไม่ถูกนะครับจริงๆแล้วผมเริ่มให้ทีมเนี่ยออกแบบแล้วก็เตรียมระบบแล้วก็คือ disaster recovery site นะฮะเรามีความคาดหวังว่าถ้าระบบที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้อยู่ที่สลอนะครับเราใช้คลาวด์ของสลอนะครับถ้าเกิดว่าดาวลงปุ๊บเราจะ switch DNS ทันทีนะครับไปยัง DR site นะเพราะฉะนั้นคาดหวังว่าภายในแค่1ไม่เกิน1วันเนี่ยมันจะต้องกลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับในขณะที่เราไปซ่อมตัวสลอแล้วก็รีบสวิชกลับนะครับแล้วก็ Real Streaming อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับนี่คือส่วนที่เป็นแผนระยะยาวครับครับไม่อยากจะเสียเวลาเยอะนะครับในการอบรมนะครับก็อยากจะเล่าเป็นน้ำจิ้มไว้ก่อนลักษณะนี้ว่าระบบสถาปัตยกรรมแผนการพัฒนาของ Nextech นะครับจะเป็นคร่าวๆแบบนี้นะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านที่มีความรู้ความสามารถหรือว่ามีประสบการณ์ในการที่จะใช้งานเนี่ยช่วยกันแชร์ความรู้นะครับแล้วก็แนะนำทีมเทคนิคได้นะครับผ่านทางผมเชื่อว่าผ่านทางสกอเองก็ยินดีที่จะรับฟังความเห็นหรือว่ารับฟังประสบการณ์ที่หลายๆท่านได้เคยทำแล้วพบปัญหาหรือว่าแนวทางแก้ไขที่ดีกว่านะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับดร.ชัยครับก็พวกเราคงมีความเข้าใจแล้วก็ตอนนี้มีความมั่นใจมากขึ้นด้วยนะครับว่า
ตัวระบบอันนี้จะอยู่กับเราแล้วมีเสถียรภาพและถูกพัฒนาต่อยอดอย่างดีนะครับหลายคำที่น่าสนใจเรื่องของ native app เนี่ยครับต่อไปเราจะมีแอปที่เป็น Thai Move อยู่ในโมบายอยู่ในมือถือทุกๆค่ายนะครับให้ผู้เรียนของเราเนี่ยเปิดดูเนื้อหาของเราได้จากที่ไหนก็ไหนๆก็ได้ที่มันมีระบบอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็อินไซต์ที่อาจารย์ชัยบอกถึงเนี่ยมันเป็น learning analytics ครับก็คืออาจารย์สามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้วิเคราะห์ได้เลยนะว่าผู้เรียนเข้ากี่คนออกกี่คนดูสื่อไหนอย่างไรมีพฤติกรรมอะไรยังไงนะครับมันเป็นซอฟต์แวร์เบื้องหลังซึ่งอาจารย์เจ้าของวิชาเข้าไปดูได้แล้วก็เอาไปเก็บข้อมูลอาจารย์ต่อยอดด้วยการวิจัยนะครับนำไปพรีเซนต์เพเปอร์ต่างๆผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ขอขยายความนิดนึงเรื่องไมโครไซต์ครับจริงๆการทำโครงการนี้ผมรู้สึกดีใจนะที่ไม่ว่าหันไปทางไหนนะครับทุกๆคนยินดีช่วยหมดเลยนะครับหันไปทางสวทช.อาจารย์ชัยอาจารย์บุญเลิศนะครับพร้อมรับทันทีนะครับหันไปทางแม่ข่ายทุกๆเครือข่ายเนี่ยพร้อมที่จะทำงานร่วมกันแล้วทำงานกันณตอนนี้ต้องพูดได้ว่าทุกคนทำงานกันแบบยังไม่มีสตังค์นะครับทุกคนทำงานกันแบบที่ยังไม่รู้ว่างบประมาณมาจากไหนนะครับยังไม่เห็นตัวงบประมาณเลยอาจารย์ชัยก็เหมือนกันครับทางสวทช.ทั้งทีมเนี่ยขณะนี้ที่ทำอยู่เนี่ยนะฮะTOR contact งบอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่เห็นรูปร่างเลยยังไม่เห็นรูปธรรมจริงๆแล้วทางสคอก็ยังไม่ได้งบประมาณที่ยังไม่ได้โอนมาจากทางกระทรวง ICT แต่ว่ามั่นใจได้ว่ามาแน่นอนนะครับมาแน่นอนเพียงแต่ว่ามาช้านิดหน่อยไม่มีปัญหาเพราะว่าผ่านครม.ผ่านทุกอย่างสำนักงบอนุมัติหมดแล้วพี่ว่ามันมีขั้นตอนในกระบวนการเท่านั้นเองซึ่งพวกเราก็คงทราบดีว่ามันก็จะมีขั้นตอนอยู่บ้างนะครับแล้วก็ขอพูดเรื่องไมโครไซต์นิดหนึ่งครับโปรเจกต์นี้ครับที่เรามองกันไว้ก็คือว่าทำยังไงจะลดการลงทุนในภาพรวมนะครับแต่ละมหาลัยไม่ต้องไปลงทุนในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เซตระบบเซิร์ฟเวอร์เซตระบบซอฟต์แวร์ไปเช่าคลาวด้วยตัวเองนะครับถ้าเรามีการลงทุนที่ตรงกลางให้เยอะนะครับแล้วแข็งแรงนะครับอาจารย์จะลงทุนเองไม่มีปัญหาอาจารย์ยังไม่อยากลงทุนอาจารย์มาใช้ตรงกลางก่อนและเทคนิคอันนึงก็คือไมโครไซต์ที่อาจารย์ชัยพูดก็คือว่าจะมีหน้าเพจของสถาบันหน้าเพจของเครือข่ายแต่ละเครือข่ายเองนะครับที่หลังบ้านก็คือวิดีโอหลังบ้านก็คือรายวิชาทั้งหมดเหมือนกันแต่อาจารย์สามารถจะฟิลเตอร์นะครับว่าถ้ามาที่ไมโครไซต์ของเครือข่ายเช่นเครือข่ายภาคกลางตอนบนจะเห็นเฉพาะรายการรายวิชาของภาคกลางตอนบนแต่ไม่เป็นไรครับถ้าคลิกอีกปุ่มนึงก็ไปเห็นทุกวิชาทุกเครือข่ายใช้งานได้หมดเหมือนกันก็อย่างน้อยก็มีไอดีนิตี้บางระดับที่อาจารย์สามารถที่จะภูมิใจได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นกลไกที่ทางสวทช.พยายามที่จะมองนะครับกลยุทธ์วิธีการต่างๆที่จะทำให้อาจารย์สบายใจได้ด้วยแล้วก็สามารถทำให้การลงทุนร่วมกันหรือทำงานร่วมกันโดยใช้งบประมาณมันมีประสิทธิภาพสูงนะครับครับก็คงขออนุญาตเติมนะหรือว่าเสริมอาจารย์ชัยเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านเดี๋ยวขออนุญาตเข้าสู่เซสชั่นหลักของเราต่อไปนะครับเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ชุติพรเลยครับ